ครอบครัวข่าวรายงานจระเข้ที่รอดจากสงครามโลกครั้งที่2เสียชีวิตแล้ววันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาสวนสัตว์มอสโกออกแถลงการระบุว่าจระเข้ชื่อแซดเทนซึ่งรอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดกรุงเบอร์ลินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และลือกันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำทางนาซาตายแล้วด้วยอายุ84ปีโดยสวนสัตว์มอสโกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ดูแลแซดเทนมาตลอดระยะเวลา74ปีสำหรับพวกเราแล้วแซดเทนนั้นคือยุคสมัยและไม่ได้เป็นการพูดเกินเลยแม้แต่น้อยเขาเห็นพวกเรามาตั้งแต่พวกเรายังเป็นเด็กเราก็หวังว่าจะไม่ทำให้เขาผิดหวังสำหรับแซดเทนเป็นจระเข้มิสซิสซิปปีที่เกิดในสหรัฐและถูกมอบเป็นของขวัญแก่สวนสัตว์เบอร์ลินในปี2479ต่อมาในปี2486ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2สวนสัตว์เบอร์ลินได้ถูกทิ้งระเบิดโจมตีทำให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตจำนวนมากแต่มันหลบหนีออกมาได้กระทั่ง3ปีต่อมาทหารอังกฤษได้พบกับมันเข้าและส่งมอบให้กับสหภาพโซเวียตโดยนับจากเดือนกรกฎาคมปี2489แซดเทนนั้นได้อาศัยอยู่ที่สวนสัตว์มอสโกนอกจากนี้เองยังมีข่าวลือว่าแซดเทนอาจเป็นสัตว์เลี้ยงของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำทางนาซีไม่ใช่จระเข้ของสวนสัตว์เบอร์ลินแต่อย่างใดโดยสวนสัตว์มอสโกปฏิเสธและระบุว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อบาปของมนุษย์ทั้งนี้ตามปกติแล้วจระเข้มิสซิสซิปปีที่อาศัยตามธรรมชาติจะมีอายุราวอยู่ 30-50 ปีทำให้เซตเทนนั้นอาจเป็นจระเข้สายพันธุ์นี้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีจระเข้มิสซิสซิปปีอีกตัวชื่อว่ามูจาอยู่ที่สวนสัตว์เบลเกรดในประเทศเซอร์เบียและก็มีอายุมากกว่า80ปีด้วยเช่นเดียวกันและยังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ครอบครัวข่าวรายงาน